สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัฒน์สอนสร้างสื่อนะครับจะมาแจกฟอร์มระบบล็อกอินด้วยแคปชั่นนะครับซึ่งแคปชั่นนี้นะครับมันก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับยูสเซอร์ในการลงชื่อเข้าใช้นะครับว่าเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นหุ่นยนต์มานะครับถ้าเป็นมนุษย์จริงจะต้องพิมพ์ข้อความนะครับที่อยู่ในช่องนี้นะครับลงไปในช่อง Enter Captcha นี้นะครับถ้าพิมพ์ถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นมนุษย์จริงนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลถูกต้องผ่านก็ล็อกอินสำเร็จนะครับแต่ถ้ากรอกไม่ถูกนะครับมันก็จะ invalid นะครับก็คือฟ้อง error นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนี้กันนะครับสมมุติว่านะครับผมเห็นตัวเนี้ยนะครับผมก็กรอกข้อมูลลงไปอะไรสักอย่างนะครับไม่ตรงกันเลยนะครับแล้วลองกดล็อกอินดูนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นinvalid captcha นะครับหรือผิดพลาดนะครับเสร็จแล้วหรือนะครับอีกอันนึงก็คือนะครับเราอ่านไม่ค่อยออกนะครับว่ามันตัวอะไรกันแน่สามารถที่จะกดปุ่ม refresh ตรงนี้นะครับเพื่อจะเอาตัว captcha ตัวใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับอ่ะพิมพ์ดูนะครับตัวเล็กตัวใหญ่มีผลหมดเลยนะครับ g เล็กเงี้ยนะครับ5นะครับ n ใหญ่ t ใหญ่นะครับถ้าเราพิมพ์ถูกนะครับเสร็จแล้วเราก็กด log inนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นล็อกอินสำเร็จนะครับ success เลยนี่คือตัวอย่างนะครับสำหรับฟอร์มนะฮะ ระบบ captcha นะครับที่เอามาแชร์ให้นะครับวิธีการนะครับเอาไปใช้งานก็ไม่ยากนะครับผมแชร์ลิงก์ไว้ใต้คลิปสอนให้แล้วนะครับเนี่ยนะครับท่านได้ตัวนี้มานะครับเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับได้ลิงก์มาแล้วก็มาที่วงกลมตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับมาคัดลอกตรงนี้นะครับคัดลอกเสร็จท่านก็จะได้โค้ดเป็นของท่านเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เป็นการสร้างให้เป็นเว็บแอปตามที่เคยทำสอนหลายคลิปแล้วนั่นเองนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาระบบแบบนี้อยู่นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ